ไทยแลนด์นิวเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดมหกรรมความบันเทิงพัทยาเคาท์ดาวน์2021ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วสำหรับเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดมหกรรมความบันเทิงฉลองปีใหม่ในงานพัทยาเคาท์ดาวน์2021เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวเมืองพัทยาและรองรับแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลกภายในงานทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆตลอด3วัน3คืนพร้อมโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งผู้ที่มาร่วมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทครับผมก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าท่านนายกสนธิยาคุณปื้มเนี่ยนะครับท่านนายกมหาวิทยาเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงท่านมีวิสัยทัศน์นะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยในการจัดงานครั้งนี้นะครับมันเป็นความพร้อมมากเลยเพราะว่ามันไม่เราไม่ได้เพิ่งจัดงานเป็นครั้งแรกจัดกับโมโนเนี่ยมาถึง3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็โมโนเนี่ยนะครับก็เป็นทางคนที่มีความที่พร้อมอ่ะนะครับมีความชำนาญทุกด้านเลยนะครับทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ครั้งนี้ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับที่จะรวบรวมศิลปินทั้งหมดและความต้องการของพี่น้องประชาชนและอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านนายกสนธิยาคุณปื้มเนี่ยท่านอยากจะให้กำลังใจของพี่น้องประชาชนน่ะซึ่งตอนนี้ที่ป่วยนะครับที่ของเราเนี่ยโดนเรื่องของโควิด-19 นะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเยียวยานะครับก็จะขอเชิญเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเพราะพัทยาใต้อยากจะให้ไปเที่ยวที่เคาท์ดาวน์นะครับ29 30 31ซึ่งเราร่วมกับทางโมโนนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็ว่าทำให้ของเราเนี่ยมีจัดพี่โป่งเนี่ยนะครับนะครับสู้หรือเปล่านะจะสู้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความพึกเถิมมีกำลังใจในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็ต่อสู้นะมาช่วยครอบครัวนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องตอนนี้ไทยเที่ยวไทยช่วยไทยนะครับพัทยาพร้อมนะครับทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะจัดอย่างดีนะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าทางมูลนิธิกับโมโนทาเวนดี้นายเนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้ความสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยครับผม29 30 31ธันวาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะให้มาไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะคะมาเที่ยวพัทยาบ้านเรามาดูพัทยาเคาท์ดาวน์ร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะในงานพัทยาเคาท์ดาวน์ใช่ค่ะจะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรวมทั้งของประเทศเราให้มีความคึกคักแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้มีความสุขกันนะคะในการทำมาค้าขายก็ดีในการท่องเที่ยวก็ดีค่ะเป็นเกียรติแล้วก็เป็นโจทย์ที่หนักมากครับเพราะว่า New Normal เราคิดว่าเรื่องนึงก็คือการรักษาเขาเรียกว่าการอยู่ในการระวังนะครับในการจัดงานเราก็มาระวังด้วยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยนะครับเป็นคึกคักนะครับให้หลายๆคนอยากจะไปร่วมงานนี้แล้วก็การเคาท์ดาวน์ในปีนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สร้างงานเคาท์ดาวน์แล้วเป็นที่น่าจดจำที่มีความหมายนะครับก็รอบนี้ก็ทั้งโจทย์ของเรื่องศิลปินนะครับหลากหลายมากมายแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวธีมความสวยงามนะครับในการจัดจุดต่างๆเรารู้ว่าคนชอบกินชอบเที่ยวนะครับชอบแชร์โซเชียลเพราะนั้นในรอบนี้เนี่ยเราก็จึงมีจุดถ่ายรูปนะครับมีการตกแต่งที่สวยงามทั่วไปด้วยนะฮะในด้านอื่นก็คือในส่วนหนึ่งในโมโนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังจะพูดตามตรงครับก็จะรบกวนสื่อท่านด้วยนะครับช่วยโปรโมทด้วยเพราะว่าอยากให้ประเทศไทยคึกคักอยากให้สร้างเศรษฐกิจนะครับที่คึกคักให้กับชาวเมืองพัทยาให้กับทุกคนให้กับนักท่องเที่ยวครับชั้น 8 Thailand News